สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตรณโรงพยาบาลรามาธิบดีฉบับที่3ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อทรงรับการรักษาพระอาการพระเนตรมัวทั้งสองข้างร่วมกับพระอาการปวดพระปริศดางหรือหลังนั้นวันนี้คณะแพทย์ได้รายงานว่าการอักเสบของพระปิฏฐิกันธกัตถิหรือกระดูกสันหลังมีพระอาการดีขึ้นทรงประกอบพระกิจวัตรประจำวันได้ตามเดิมคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตเลื่อนการผ่าตัดต้อกระจกพระเนตรไปดำเนินการหลังถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตครบ6สัปดาห์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เวลา 18:43 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรมัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการโครงการทวีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการจากการดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องส่งผลให้สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาพัฒนา EQ และทำกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกอาทิกิจกรรม 3D 3มิติใช้โปรแกรมออกแบบผลงานเช่นโคมไฟกิจกรรมของใช้จากวัสดุธรรมชาติซึ่งอยู่ในกลุ่มรายวิชาเลือกเสรีด้วยโดยประดิษฐ์ของใช้จากกะลามะพร้าวใบลานใบปรงเม็กซิกันและวัสดุธรรมชาติอื่นๆทั้งยังส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่4ระดับประเทศในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกปี2561กิจกรรมหุ่นยนต์ไฮเทคสำหรับเด็กที่ชื่นชอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงานอัตโนมัติมีการต่อยอดใช้หุ่นยนต์ไฮเทคในการรดน้ำต้นไม้ได้และกิจกรรมจ้งกัวเจียเป็นศิลปะการถักเชือกของจีนแฝงความหมายมงคลไว้ในการถักเชือกแต่ละรูปแบบจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของชมรมทวีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเช่นชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนทีปังกรวิทยาภัทรมัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์ซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าแข่งขันในระดับประเทศล่าสุดคือในปี2561ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนปทุมวิไลซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่1ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1
และชมรมทบีนนัมเบอร์วันของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีโดยเมื่อก้าวพลาดไปแล้วต้องให้โอกาสตัวเองมีความเข้มแข็งมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของชีวิตตามที่ตั้งใจไว้เพื่อตัวเองครอบครัวและสังคมปัจจุบันสถานพินิจได้คัดกรองกลุ่มเสพและกลุ่มติดยาเสพติดจากผู้กระทำผิดในคดีต่างๆเพื่อให้เข้าร่วมโปรแกรมบำบัดยาเสพติดฝึกทักษะชีวิตรู้พิษภัยยาเสพติดรู้จักการปฏิเสธทั้งยังฝึกวิชาชีพระยะสั้นส่วนใหญ่ชอบการฝึกงานช่างต่างๆเมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะมีการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเนื่องจากครอบครัวมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยประคับประคองเด็กให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขทั้งยังได้พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิก To Be Number One จากสถานศึกษาต่างๆโอกาสนี้ทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลโดยมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆร่วมร้องและเต้นด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฐาวโรเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศารามวันนี้เวลา 15:12 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดสัมพันธวงศารามหรือวัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฐาวโรเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยชราภาพเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561สิริอายุ101ปีพรรษาที่81สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฐาวโรมีนามเดิมว่ากงมาก่อบุญเกิดวันที่29ธันวาคม2460ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดาและมารดาชื่อนายช่วยและนางกาก่อบุญเป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้อง11คนในปี2472ได้บรรพชาที่วัดบ้านบ่อชะเนงโดยได้ติดตามพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดต่อมาในปี2480ได้อุปสมบทที่วัดสัมพันธวงศ์มีพระมหารัชมังคลาจารย์เทศนิเทศกะเถระขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชมงคลมุนีเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกโดยในปี2499สอบได้ประเด็นธรรม9ประโยคด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารามเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธกรรมการเถรสมาคมธรรมยุทธเป็นประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้เป็นผู้อำนวยการศึกษาและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศารามซึ่งได้เอาใจใส่พัฒนาการศึกษาเล่าเรียนภายในพระอารามเต็มความสามารถอีกทั้งได้เรียบเรียงตำราวิชาแปลไตรปิฎกไว้เป็นคู่มือการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรทั่วไปองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเดินทางไปประชุมและติดตามการแก้ปัญหาการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรด้วยต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรณหอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมอำเภอเชียงขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น20อำเภอ192ตำบล 2,447 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากการเกิดความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2562ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายใน6อำเภอ774ครัวเรือนได้แก่อำเภอจังหาร394ครัวเรือนอำเภอเชียงขวัญ320ครัวเรือนอำเภอโพชัย41ครัวเรือนอำเภอโพนทอง15ครัวเรือนอำเภอเมยวดี3ครัวเรือนอำเภอธวัชบุรี1ครัวเรือนนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ราษฎรจัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ป่วยติดเตียงด้วยสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีติดตามโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชนอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามพระราชโชบายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 8:10 นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชนอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการนำร่องในขั้นแรกจำนวน3โรงคือโรงเรียนหนองปลือพิทยาคมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายและโรงเรียนบ้านห้วยหวายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ชุมชนของชุมชนเป้าหมาย5หมู่บ้าน1ชุมชนประกอบด้วยหมู่บ้านหนองสาหร่ายหมู่บ้านหนองหูช้างหมู่บ้านศูนย์รวมทรัพย์หมู่บ้านห้วยหวายหมู่บ้านห้วยผากและชุมชนท่าม่วงซึ่งในการดำเนินงานได้มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการขับเคลื่อนและการออกแบบกิจกรรมทั้งหมดนำเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและนำเทคนิคการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายหลักของโครงการคือให้เป็นแหล่งกลางในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองและเป็นแหล่งกลางในการขยายผลองค์ความรู้ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนที่สำคัญ4ประการคือการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงคุณธรรมการมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้และการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามพระราชโชบายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองคมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้นายจรัญธาดากรรณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงพลเรือเอกประวิตรรุจิตเทศเลขานุการมูลนิธิโครงการหลวงคุณจันทนีธนรักษ์กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งยังสนับสนุนการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงไปส่งเสริมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นทั้งนี้ในปี2559หมู่นิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านเลอตอซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลและทุรกันดารเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอมีฐานะยากจนดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่นและมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพดปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมี6หมู่บ้าน14หย่อมบ้าน 1,111 ครัวเรือนประชากร 5,616 คนมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ339รายโดยศูนย์ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชและศึกษาการเจริญเติบโตของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส่งเสริมแก่เกษตรกรภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้แก่พืชผักไม้ผลและกาแฟจนสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ผลผลิตหลักได้แก่เบบี้ฮ่องเต้กวางตุ้งคะน้าฮ่องกงผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีซูกินี่สตรอเบอรี่เคปกูสเบอรี่และสับปะรดหวานนอกจากนี้ยังสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาศขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำจากการดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรรณนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะอุบาสิกาวัดพุทธิปรางปราโมทจังหวัดนนทบุรีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาสโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาศพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรรณนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทินายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครืออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชสกุลชยางกูลชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบศูนย์ศิลปาชีพตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงงานเภสัชกรรมทหารกระทรวงกลาโหมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์มูลนิธิเมตตาอนันต์และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้นตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์photounairak2018.pralan.in.th และทางอีเมล photounairak2018@sai-pralan.in.th ระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสระแก้วราชธานีที่อำเภอวารินชำราบมีบ่อน้ำผุดเกิดขึ้นตามธรรมชาติชื่อน้ำโจกเมืองวารินชำราบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดและเสียงไหลของน้ำดังโจกโจกชาวบ้านจึงเรียกกันว่าบ่อน้ำโจกตามตำนานชาวบ้านกล่าวกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้มีทหารญี่ปุ่นได้ไปพบและขุดขึ้นไว้ใช้ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาบางก็ว่าท่าน้ำที่ไหลนี้มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยหรือเขาไกรลาดอันศักดิ์สิทธิ์ตรงตามหลักศาสนาพราหมณ์ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลรินตามธรรมชาติไม่เคยเหือดแห้งแม้ในหน้าแล้งจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งทางจังหวัดได้ต่อท่อจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังลานพักบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในแต่ละวันมีประชาชนทั้งใกล้ไกลแวะเวียนไปตักน้ำจากบ่อไปดื่มและอาบเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สำคัญมีการนำน้ำจากบ่อน้ำโจกนี้ไปใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญแล้วหลายครั้งโดยจังหวัดจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อโจกไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดสุปัตตนารามวรวิหารอำเภอเมืองอุบลราชธานีส่วนจังหวัดสระแก้วสระแก้วสระขวัญอยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้วเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีซึ่งกองกำลังพลเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยก่อนที่จะยกกองทัพไปปราบปรามความไม่สงบจนสำเร็จนั้นได้แวะบริเวณสระสองแห่งนี้ซึ่งมีน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใสสะอาดบริสุทธิ์ได้อาศัยน้ำดื่มและใช้สอยทำให้มีพลังและมีความเชื่อว่าขจัดโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยนับแต่นั้นเป็นต้นมาสระแก้วสระขวัญถือเป็นสัญลักษณ์แห่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันอาทินำไปใช้ในพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554ซึ่งจังหวัดสระแก้วจะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเรศนันท์สวัสดีค่ะ